วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่นั่งอยู่ที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ณเสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะบวชสตรีผู้ที่ปรารถนาที่จะมีสตินะคะ21ชีวิตเท่ากับจำนวนของพระอริยธารา21ปางเลยค่ะคุณแม่จึงเชิญให้นักบวชที่ทั้งบวชวันนี้และนักบวชเก่าได้ขึ้นมาอธิษฐานจิตแล้วก็จะเชิญท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านได้ร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานในวันนี้ด้วยนะคะคุณแม่ได้มองเห็นใจของคุณแม่ในวันนี้ซึ่งก็ต้องทำงานมากในทุกแทบจะเรียกว่าทุกช่วงของวันนี้ที่มันมีเรื่องราวที่เราจะต้องทั้งเรื่องการเตรียมจิตคือเป็นงานปกติด้านในของเราแล้วก็ต้องตัดสินใจเพราะว่าการที่เราจะทำงานใหญ่เราก็จะมีพาร์ทเนอร์เครือข่ายนะคะวันนี้ก็ได้คุยกับกลุ่มสวทช.ซึ่งก็กำลังพูดถึงเรื่องงานวิจัยที่จะนำพืชพันธุ์ธัญญาหารออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลังจากโควิด-19 เนี่ยเราจะเจอประชาชนที่แบบกำลังปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ที่จะต้องอยู่ให้ได้ก็กำลังทำงานที่จะมีเสถียรธรรมสถานไปเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะมีอาชีพหรือสัมมาอาชีโวอย่างไรที่มันเหมาะนะคะกับวิถีชีวิตใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ก็ต้องลงทุนนะคะถือเป็นการทำงานหรือเป็นการทำกุศลมีกุศลและเจตนาในการที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะออกไปรับใช้มวลมนุษยชาตินะคะนี่ก็กำลังหาลือกันอยู่กับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้ขั้นตอนการเข้ามาอยู่ในเสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสผ่านเครื่องมือที่ทางสวทช.ก็ได้งบประมาณมาในการที่จะทำงานวิจัยว่าถ้าคนที่ผ่านอุโมงค์ในกรณีที่สามารถตรวจนะคะไม่ใช่แค่เป็นการตรวจแค่เรื่องของโควิดเท่านั้นแต่เป็นการตรวจไปจนถึงเราสามารถที่จะตามรหัสของบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งพาสปอร์ตเวลาถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะมีการย้อนหลังไปอย่างที่แบบไม่ต้องปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นเป็นไปโดยที่แบบเราไม่ได้เตรียมการหรือตั้งรับไว้เลยซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันจะมีแนวโน้มที่ทำให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยสามารถที่จะเปิด Day and Night ได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ผ่านงานวิจัยไม่ใช่เป็นอุโมงค์ที่จะนำความชื้นอะไรมาแล้วโควิดกระจายไม่ใช่เราไปได้ในลักษณะของการมีภาคีเครือข่ายที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นมาตรฐานในระดับสากลตั้งแต่เป็นอุโมงค์ที่คนที่ลงจากเครื่องบินสามารถผ่านตรงนี้แล้วเข้าประเทศเราและเราสามารถค้นไปถึงสิ่งที่เขามีเอกสารที่จะทำให้เรารู้ว่าถ้าเขาไปอยู่ที่ตรงไหนและเขาเป็นพาหะเนี่ยเราจะตามติดได้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่ก็ตั้งใจที่จะลงทุนกับเรื่องนี้เพราะคุณแม่เชื่อว่าการนิ่งดูดายหรือการกลัวต่อสิ่งที่เป็นปัญหาก็ไม่ใช่เป็นทางออกของการทำงานในยุคนี้คือถ้าเราทำได้แล้วเราไม่ทำก็แสดงว่าเรายังเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราทำได้แล้วเราทำมันก็เสมอตัวแต่ถ้าเรากลัวที่จะทำเรากลัวที่จะทำแล้วเราก็ไม่ทำเลยอันนี้ความกลัวเป็นความทุกข์ของทั้งตัวเราและของสังคมด้วยมนุษย์เนี่ยจะมีการผิดพลาดอยู่สองข้อค่ะคือหนึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดสมมติว่าผู้หญิงที่เข้ามาบวชอยู่เนี่ยมีการตัดสินใจทําได้หรือไม่ได้ไม่รู้ล่ะขอลองดูก่อนบวชแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกแต่มันมีเหตุปัจจัยที่จะเข้ามาบวชพอบวชแล้วเนี่ยมันจะไปถึงเป้าหมายยังไงก็ยังไม่รู้นะคะแต่จะไม่ทําผิดข้อที่1คือไม่ตัดสินใจการไม่ตัดสินใจเป็นการผิดข้อแรกเมื่อเขาตัดสินใจที่จะบวชหรือเดินเข้ามาบนมรรคาแห่งการตื่นข้อนี้เขาผ่านละเหมือนกับผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยค่ะเหมือนคุณแม่อย่างเงี้ย
คุณแม่ก็ทุกข์แต่คุณแม่ไม่รู้จะหนีทุกข์ไปที่ไหนนั้นคุณแม่ต้องหยุดดูความทุกข์ของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ตัดสินใจที่จะเลือกบนหนทางแห่งการเดินอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์นั้นการตัดสินใจที่จะหยุดทุกข์ของคุณแม่ข้อที่1คุณแม่ไม่ผิดพลาดละคุณแม่ตัดสินใจละอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้พอตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีมรรคาแห่งการเดินทางกับสิ่งที่เราตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือหนทางอะไรคือมรรคาแห่งการเดินทางที่จะไปถึงเป้าหมายเราตัดสินใจที่จะเดินและเราก็ตัดสินใจที่จะเดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ถึงเป้าหมายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างทางเราต้องไปถึงเป้าหมายเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กที่ไม่มีเรื่องเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไอ้ที่เล็กอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นเรื่องอยู่แล้วงั้นเรื่องใหญ่ๆมันจะเล็กหมดเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วที่จะไปถึงเป้าหมายดูนะคะคนเราจะมีความผิดพลาดอยู่2เรื่องคือ1ไม่ตัดสินใจก้าวเดินจึงไม่มีทางไปถึงเป้าหมาย2เรื่องเอาใหม่วันนี้มีคนมาบวชตัดสินใจแล้วที่จะบวชเขาผ่านไปแล้วนะคะการผิดพลาดข้อที่1เขาผ่านไปแล้วเขาไม่มีแต่เขาจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่อันนั้นล่ะค่ะเขาต้องทำให้ตัวเองไม่ผิดพลาดนั้นเราจะบวช9วัน10วัน1เดือน2เดือนพรรษา1หรือตลอดชีวิตเราต้องรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายของเราในการบวชทั้งเวลาที่คุณแม่ตัดสินใจในการทำงานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็ได้ประเด็นหนึ่งก็คือคุณแม่ยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องทำตลอดชีวิตและเพราะคุณแม่มีเป้าหมายชัดเจนคุณแม่จึงกล้าที่จะตัดสินใจที่จะอยู่กับโลกอย่างที่มันเป็นด้วยการเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นและการเดินนั้นมันจะถูกกระทบและถากถางแล้วคุณแม่ก็จะเห็นจริตของคนเนี่ยมันถูกเขย่าเพราะมันถูกท้าทายไงมันไม่เป็นอะไรดังใจเราหรอกบางทีเราก็เห็นน่ะแต่เพราะเราเห็นชอบแล้วไงเราเลือกที่จะเดินอยู่บนมรรคาเราจึงไม่แค่เห็นและอยากเห็นมันเป็นตามใจเรายิ่งมันไม่เป็นตามใจเรายิ่งต้องเห็นใหญ่เลยว่าเราต้องเข้มงวดกับตัวเราแล้วผ่อนปลนกับคนอื่นคนทางโลกเนี่ยเขาจะเอาชนะกันว่าเขาคิดถูกแต่คนทางธรรมเนี่ยเขาจะบอกว่าเห็นชอบคือการเห็นว่ามันมีความทุกข์ไม่ว่าคุณจะดิ้นรนยังไงให้คุณถูกถ้าคุณยังดิ้นรนอยู่ในนรกคุณพลาดแบบที่จะไปถึงเป้าหมายนี่คือการผิดข้อที่2ซึ่งเราไม่ควรจะเป็นนั้นการผิด2ข้อคือ1เมื่อเราตัดสินใจเดินเราต้องเดินให้ถึงโดยการกลับมาเข้มงวดกับตัวเองและผ่อนปลนกับคนอื่นเวลาที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าวันนี้ทำงานหนักแล้วคุณแม่ก็มองประเด็นต่างๆอย่างรอบคอบด้วยการเข้มงวดกับตัวเองอย่าตัดสินใจด้วยความกลัวอย่าตัดสินใจด้วยความขุ่นมัวอย่าตัดสินใจอยู่ด้วยความเพลินในอคติอย่าตัดสินใจด้วยปะ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 อะไรก็ได้ที่มันเรียกว่าอวิชชานั่นแหละแล้วคุณแม่ก็จะพบว่าการมีพลังของการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายคือพ้นทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาในทุกการแก้ปัญหานั่นเองวันนี้ได้รับรายงานว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกก็ดีใจด้วยที่คนทางโน้นไม่ต้องทำงานหนักส่วนที่เสถียรฝนไม่ตกก็ดีใจด้วยที่คนทางเสถียรหนึ่งไม่เปลี่ยนฉะนั้นเมื่อเราเห็นความดีใจของเราที่เราจะชื่นชมในสิ่งที่มันเป็นอย่างที่เขาเป็นนะคะมันก็ง่ายและต่อการที่เราจะไปเหมือนมีเขาเรียกว่ามีความคิดของเราที่จะเอาตัวขึ้นไปสมมติถ้ามีคนอยากจะมาช่วยคุณแม่เขามีความปรารถนาที่จะช่วยคุณแม่เขามีความปรารถนาที่จะใช้สิ่งที่เขามีอยู่เพื่อจะช่วยคุณแม่หน้าที่ของคุณแม่คืออย่าเอาตัวขึ้นขวางคุณแม่จะทำให้การช่วยนั้นมันสำเร็จโดยการใช้ตัวตนที่เล็กของคุณแม่แล้วมองว่าจะชูให้เขาช่วยคุณแม่ให้สำเร็จได้อย่างไรเพราะเป้าหมายของการช่วยคือการพ้นทุกข์ไปด้วยกันไม่ใช่เขาช่วยคุณแม่แต่เขาช่วยให้คุณแม่ได้เข้าถึงการช่วยผู้คนได้อีกจำนวนมากมายเช่น
ถ้าคุณแม่ได้ตู้มาคุณแม่ก็ไม่ได้เดินผ่านตู้นั้นเพื่อคุณแม่แต่การมีตู้ที่จะทำให้เกิดการกล้าที่จะมีคนเข้ามาในเสถียรมากขึ้นและคนในเสถียรก็ปลอดภัยคนที่เดินเข้ามาก็ปลอดภัยความปลอดภัยทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นมันจะเกิดขึ้นมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแต่ถามว่าถ้าเราเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วเราทำให้งานของเสถียรธรรมสถานซึ่งก็มีพื้นที่สัปปายะมากมายเลยแต่เพราะเรากลัวที่จะทำให้เกิดสิ่งที่มันก็ไม่กลัวก็ได้ไงแต่เรากลัวไปซะก่อนแล้วพอเรากลัวไปซะก่อนแล้วมันจึงทำให้เราไม่กล้าที่จะตัดสินใจคุณแม่กำลังถามใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าให้มนุษย์ที่มันมีความสำเร็จในโลกนี้มันต้องทำยังไงอ๋อพบเลยอุปกิเลส16มีอยู่เรื่องหนึ่งเลยบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนอกจากจะถ่อมตัวไม่เอาตัวขึ้นขวางแล้วยังต้องส่งเสริมในการที่จะมองแง่งามในข้ออ่อนของกันและกันให้เจอยกตัวอย่างถ้าคุณแม่เห็นใครสักคนหนึ่งกำลังอ่อนแอคุณแม่ต้องหาแง่งามที่จะเข้าไปเพื่อจะซัพพอร์ตเขาไม่ใช่บอกฉันเก่งนะฟังใหม่แง่งามของคุณแม่ก็คือถ่อมตัวที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเพื่อให้จุดอ่อนมันหายไปและกลับกลายมาเป็นจุดแข็งเข้มงวดกับตัวเองเราถ่อมตัวได้จนถึงที่สุดจนไม่ตนของเรานั่นแหละไม่ต้องให้ใครมาบอกเราว่าเราถูกหรือเราผิดแต่เพราะเราอยู่เหนือความถูกผิดและเราไร้ตัวตนอย่างชนิดที่ใครเหยียบก็ได้อะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการที่จะไปให้ถึงคุณแม่ว่าเรื่องนี้คุณแม่เห็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางในหนทางนี้มีมากมายที่เสียสละประมาณนี้เขาเรียกว่าเสียสละตัวตนไม่เอาตัวขึ้นขวางไม่มองว่าการอยู่ในหนทางที่จะไปให้ถึงที่สุดนั้นมันมีอะไรเป็นอุปสรรคแต่มองว่าในทุกการรับคมของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าปัญหานั้นมันเป็นปัญญาของเราคนที่จะเข้าถึงเป้าหมายได้มันต้องมีปัญญาในการเดินทางดูนะคะมนุษย์จะมีความผิดพลาดอยู่สองเรื่องคือหนึ่งไม่กล้าตัดสินใจที่จะเดินอยู่บนหนทางกับสองเมื่อตัดสินใจแล้วไปไม่ถึงเข้าใจไหมคะสมมติว่าถ้าคุณแม่บอกว่าวันนี้คุณแม่เปิดถ้ำเนี้ยจะเพื่ออะไรก็ตามแล้วคุณแม่ก็บอกว่าโอ้คุณแม่เปิดแล้วแต่คุณแม่มีกิจเข้ามาไม่ถึงคุณแม่ก็ไม่ถึงแต่ถ้าคุณแม่ตัดสินใจเปิดแล้วใครก็ได้ที่เข้ามาถึงห้องนี้คุณแม่ไม่เอาตัวขึ้นขวางเลยค่ะคุณแม่ส่งเสริมอะไรใครก็ได้ที่จะมาถึงห้องนี้เขามีการเดินทางของเขาที่จะเข้ามาถึงห้องนี้เขามีสิทธินั้นอันนี้เห็นการทำงานที่คุณแม่พยายามอธิบายก็แอร์มันก็เปิดแล้วห้องมันก็เปิดแล้วหนทางก็มีแล้วมันอยู่ที่คุณจะเดินเข้าไปหรือเปล่านั้นการทำงานในวันนี้คุณแม่หายเหนื่อยก็เมื่อคุณแม่เข้ามาในห้องนี้แต่จริงๆแล้วคุณแม่ก็ยังเข้ามาในห้องนี้แบบยังต้องวิเคราะห์ในสิ่งที่คุณแม่จะต้องเปิดใจของคุณแม่ให้กว้างขึ้นไม่อย่างนั้นเราจะพบว่าเรามีคนอยู่เท่านี้แต่เราขยายงานของเราออกไปเป็น2ที่เราต้องบริหารใจของคนที่ต้องทำงานที่มันใหญ่ขึ้นถึง2ที่อย่างไรที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาด2ข้อนี้คือ1คุณต้องกล้าตัดสินใจและต้องไปให้ถึงถ้ากลับมาที่โควิดชีวิตใหม่ของเราคือเราต้องกล้าตัดสินใจแล้วไปให้ถึงค่ะอย่าทำผิดพลาดใน2ข้อนี้กับโอกาสของเราที่ยังเหลืออยู่ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากและมิตรภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญเวลาที่เรามองเห็นใครที่กำลังอ่อนแอขอให้ถ่อมตัวอย่างที่สุดที่จะซัพพอร์ตและเราต้องเห็นแง่งามให้ได้เปลี่ยนร้ายกลายดีและมองทุกเรื่องเป็นเหมือนความสำเร็จที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องหยุดทำงานที่เราตัดสินใจแล้วที่เราจะทำคุณแม่ไม่หยุดที่จะทำงานแต่วันนี้คุณแม่ก็ได้เห็นเลยว่าคุณแม่ก็มีภาคีเครือข่ายที่จะเข้ามาเสถียรหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องตั้งกาดไว้ให้ชัดเจนเ
คือหมายความว่าวันนี้คนก็เข้ามาการบวชเนี่ยเยอะแยะทุกคนก็อยากเข้ามาอยู่ใกล้คุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าคุณต้องเซฟตี้คุณแม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ยังไม่มีเครื่องมือที่จะวัดคุณยังดีก็มีที่ยิงหน้าผาแต่ถ้าคุณแม่มีไอ้อุโมงค์อันเนี้ยไว้ที่นี่อันนึงไว้ที่เสถียร2อันนึงคุณแม่ก็แน่ใจเลยว่ามันมีกระบวนการของการติดตามล่องลอยการมาและการไปก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเราในการที่จะช่วยคนได้มากแล้วเราควรจะเป็นตัวอย่างในการทำงานอย่างไม่กลัวโควิดมาไม่ได้เพื่อให้เรากลัวแต่มาเพื่อให้เรารอบคอบและเปลี่ยนวิถีชีวิตของการทำงานของเราใหม่เหมือนอย่างวันนี้ก็เป็นการบวชอีกครั้งหนึ่งของเดือนมิถุนายนซึ่งเดือนพฤษภาคมตอนแรกเราเกือบจะไม่บวชแล้วนะคะอันนี้พูดจริงๆมันเกือบหลุดไปแล้วคุณแม่ต้องขยับตัวเองและบอกว่าถ้าเรามีสัจจะที่เราจะบวชทุกเดือนเรากลัวอะไรอ่ะถ้าเราสืบค้นได้ว่าคนที่เข้ามาบวชเนี่ยเขาได้ผ่านความซื่อสัตย์ในการที่จะมาถึงเราและเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินทางแล้วเราเนี่ยต้องซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยไปให้ถึงในข้อที่สองที่เขาจะไม่ผิดพลาดก็คือการมีชีวิตอย่างไปถึงความหลุดพ้นให้ได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็เชิญผู้ที่บวชวันนี้เข้ามาฟังการจัดใจของเราบวชแล้วมันคือการขัดเกลาจิตใจของเราเพื่อเข้าใจในทุกสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะอ่อนแอหรือสิ่งนั้นมันจะไม่อ่อนแอเราต้องมีใจของเราที่จะเข้าใจที่จะอยู่กับโรคอย่างที่โรคเป็นและถ้าเราเข้มงวดกับตัวเราคือเข้าใจในสิ่งที่โรคเป็นคุณแม่จะไม่เห็นการย่อท้อของคนคนนั้นเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็เป็นหนึ่งคนที่กำลังเรียนรู้กับเรื่องนี้เรามีแผนเลยนะคะวันนี้เสถียรธรรมสถานหนึ่งมีนักบวชอยู่กี่คนนะตอนนี้67ทั้งเสถียร1เสถียร2คุณแม่ถามคนที่เป็นพี่ต่อว่าเดือนหน้าเนี่ยเราคิดว่าจะมีคนมาบวชกับเรากี่คนถึง40ไหมพี่ต่อบอกเกินหน้าที่ของคุณแม่คือเราจะต้องเตรียมพื้นที่อย่างไรที่จะทำให้ผู้หญิงที่ไม่ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์แต่มีโอกาสจัดเวลาของตัวเองที่จะมาบวชได้ในวันที่4อย่างน้อยที่ตัดสินใจที่จะก้าวเดินและเดินยังไงให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้คุณแม่เลยคุณแม่คิดเลยคุณแม่ก็เชื่อว่าถ้าคุณแม่คิดตั้งแต่วันนี้คุณแม่จะต้องคิดออกก่อนถึงวันที่4เนี่ยมันมีเวลามากกว่า21วันเพราะ21เนี่ยถ้านับจากวันที่12ถึงวันที่2เนี่ยคือเพราะวันที่3เนี่ยเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นพระพุทธเชียนตีคุณแม่มองเลยคือสแกนเร็วๆคุณแม่จะเป็นคนที่มองเร็วว่าท่านอยู่ที่ตรงไหนและอะไรบ้างที่จะต้องไปพร้อมท่านวิธีการคิดของคุณแม่ที่กล้าตัดสินใจเหล่านี้ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์ใครพ้นทุกข์ประโยชน์ตนคือเราต้องพ้นด้วยและใครได้ประโยชน์จากการทำงานนี้ก็มวลมนุษยชาติพอมันมีความชัดเจนอย่างนี้ในทุกเรื่องราวรายละเอียดในการขนไปมันจะมีคำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้ไหมไม่มีอ่ะมันต้องได้ได้ยังไงมันก็จะไปหาพาร์ทเนอร์กลับไปที่คุณวิวัฒน์คุณวิวัฒน์เนี่ยเป็นคนเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาลองหาทางช่วยคุณแม่หน่อยซิจะเคลื่อนยังไงค่ะมาจะเสียค่าใช้จ่ายไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรเพื่ออะไรช่วงเวลาที่เรามองสิ่งที่เรากำลังเป็นตัวอย่างที่ให้ท่านที่กำลังรู้สึกหดหู่ใจไม่กล้าตัดสินใจอย่าลืมมนุษย์มีข้อผิดพลาดอยู่สองอย่าง 1. ไม่กล้ากับ 2. ไปไม่ถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยก็มีคนที่ทั้ง เคยรู้จักกันมาเยี่ยมกันไม่เคยรู้จักกันแต่ก็ไม่ใช่บังเอิญที่มากันนะคะคุณแม่ก็จะถามว่ามีอะไรให้คุณแม่รับใช้แล้วคุณแม่ก็เห็นว่าวันนี้มีผู้ที่สนับสนุนนะคะการมาบวชก็ต้องยินดีขอแสดงความมุทิตาจิตกับพวกเธอจริงๆที่เธอกล้าตัดสินใจในข้อที่หนึ่งที่เธอไม่ผิดพลาดเธอบวชได้นี่คุณแม่อนุโมทนาเลยนะอ้าวสาธุเลย
จากนี้ไปเราจะไปถึงหรือไม่เราต้องช่วยกันดูกันทุกวันเลยนะลูกช่วยกันประคับประคองกันไปนักบวชเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เรียงง่ายเขาให้กินอยู่อย่างไรก็เป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะจำไว้ก็เรียงง่ายพอบอกว่าทางหุบเขาโพธิสัตว์บอกว่ามีที่ให้นอน5คนคนมันอยากไปเยอะอ่ะคุณแม่ก็เพิ่งได้ยินนะว่าให้ไป5คนคุณแม่ก็บอกว่าลองไปถามเขาก่อนปะว่าเขาอยากไปกี่คนอย่าบอกว่าไป5คนเพราะมีที่นอน5คนถ้าเราจะตัดสินใจที่จะไปให้ถึงนอนลำบากหน่อยมีกฎให้ถ้าฝนไม่ตกก็นอนมันอยู่หน้าประปากระยอนนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ทำพื้นที่รอบน้ำเอาไว้ให้เธอไปไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ต้องให้ใครมาตัดสินใจมีแม่ชีคนหนึ่งบอกว่ามีที่นอนให้ได้แค่ห้าที่ถ้าคุณแม่เชื่อแม่ชีคนนั้นเธอก็ได้แค่ห้าที่แต่คุณแม่ไม่เชื่อไงว่าเธอจะไปอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีที่นอนคุณแม่ก็ถามว่าเออเธอว่าไงอ่ะสรุปยกมือเลยใครจะไปจะได้จัดรถเลยค่ะอ่ะยืนเห็นไหมคะ1 2 3 4 5 7 8 9 10มาเนี่ยก็รถ1คันแล้วล่ะเนี่ยอ่ะไปลงชื่อเอาลงเอามือลงน่ารักดียกเหมือนเด็กเลยเป็นแม่ก็ยกไม่อยากไปอ่ะจริงอยากไปก็กล้าตัดสินใจอ่ะมาบวชแล้วอ่ะจะไม่ไปทําไมวันนี้พี่ติ๋งมาถึงพี่ติ๋งก็บอกว่าฟังอยู่ทุกเม็ดเลยนะเจ้าค่ะวันนี้พี่ติ๋งมาคุณแม่พูดอะไรคุณแม่ต้องแบบต้องรู้เลยว่ามีลูกศิษย์ฟังแล้วพร้อมซัพพอร์ตอ่ะบางทีเกรงใจเลยอ่ะเกรงใจเลยพอเขาบอกว่าต้องการอะไรเธอต้องการอะไรทองก้อนบอกต้องการรถเพราะรถมันไม่พอที่จะพาแม่ชีไปรับบิณฑบาตแล้วเพราะตอนนี้มันเข้าไป67แล้วใช่ไหมเราก็ไม่มีรถพี่ติ๋งก็บอกว่ารถพี่ติ๋งนะตอนนี้เข้าอู่หมดเลยพี่ติ๋งเล่าพี่ติ๋งก็ซื้อรถโดยพี่ติ๋งไม่ต้องดูรถนะคะเขารู้เลยว่าจะใช้รถที่ไหนก็เป็นนะคะมาดามติ๋งอ่ะเขาก็สั่งซื้อเลยเขาบอกโอ้คุณแม่จะไปเมื่อไหร่ล่ะคะบอกไปวันอังคารน่ะแม่ชีบอกโอ้รถติ๋งเพิ่งซื้อใหม่เพิ่งได้วันพุธเธอก็ชวดไปนะคะเขาพยายามซัพพอร์ตขนาดนี้ค่ะว่าแล้วก็เดี๋ยวก็หารถเช่าไปกันแหมไม่งั้นจะได้นั่งรถใหม่เขาไม่ได้ซื้อให้เราค่ะเขาซื้อให้เขานั่งแต่ว่าเขาซื้อรถอีกคันหนึ่งที่ทองก้อนเลือกแล้วว่ามันจะเหมาะกับเราในหุบเขาซึ่งมันก็จำเป็นแล้วล่ะตอนนี้คุณแม่คิดว่าเราอยู่กันมากคนเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาก็ต้องพึ่งตัวเองนักบวชต้องพึ่งตัวเองแล้วในพรรษานี้เราก็ต้องออกไปบิณฑบาตเราก็จำเป็นที่จะต้องมีรถตอนนี้รถหนึ่งคันก็ยืนเป็นคล้ายๆเธอเคยเห็นงัวจะเอาไปเชือดไหมเวลาเขาใส่รถอ่ะเคยเห็นไหมก็ใส่ไปในคอกอ่ะพวกเธอก็ยืนกันอย่างนั้นแหละก็ยืนกันแน่นไปปลากระป๋องขับใช่ป่ะก็เลยต้องซื้อพี่ติ๋งก็เป็นเจ้าภาพละเมื่อกี้นี้ว่าก็สำหรับก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในการทุกการสนับสนุนที่จะทำให้เธอไปให้ถึงทีนี้คุณแม่ก็อยากจะพูดกับตอนนี้มีคนฟังอยู่ป่ะโอเคพรุ่งนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มันมีเสียงมากระทบทางหูมันเขาพูดให้เราฟังไม่ได้พูดให้เราเชื่อเนี่ยอันนั้นก็เป็นวิธีการที่คุณแม่จะไกด์แต่ว่าพอฟังเสร็จเธอต้องฟังเสียงในหัวใจของเธอด้วยเขาพูดให้เธอฟังเช่นเขาก็ว้าวอนมาเมาส์มาปุ๊บ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 เธอก็ไม่พอใจหรอกที่จะได้ยินเสียงเหล่านี้เพราะเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเธอต้องหยุดติดตามเสียงนั้นแล้วกลับมาฟังเสียงหัวใจของเธอที่มันกำลังไม่พอใจเมื่อเธอไม่พอใจเธอได้ยินหัวใจของเธอแสดงความทุกข์เธอต้องละมันให้ได้นี่คือปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์ดับนะทุกข์ดับแต่ถ้าเธอไม่ละความไม่พอใจ
แล้วเธอเอาอัตตาของเธอพิสูจน์ว่าเธอกำลังทำถูกเธอกำลังส่งจิตออกไปเพื่อที่จะหาเหตุผลถูกหรือผิดคุณแม่ไม่พูดแต่เมื่อใดที่เธอส่งจิตออกไปเพื่อที่จะหาเหตุผลเธอกำลังอยู่ในฝ่ายของอวิชชาฝ่ายทุกข์เกิดทันทีอันนี้สอนเรื่องการปฏิบัตินะเมื่อส่งจิตออกไปมันจะเป็นการทำร้ายเวลาที่เธอมีอยู่ไม่มากนักโดยที่เธอรู้ว่าความตายมันเดินเข้ามาหาเธออยู่ตลอดเวลาเธอจะอยู่กับความไม่พอใจอย่างคนที่ตายทั้งเป็นอย่างนี้เรียกว่าเธอถึงเป้าหมายไหมล่ะไม่ถึงนี่ไงก็คุณแม่กำลังตอบคำว่าไม่ถึงเป้าหมายฉะนั้นการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อไม่ส่งจิตออกไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เรากำลังจะดีเบสเนี่ยมันถูกแต่ใจเราทุกข์มันจะถูกได้ไงลูกถูกผิดไม่ได้อยู่ที่คนข้างนอกไม่ได้อยู่ที่เหตุผลถูกผิดอยู่ที่ทุกข์หรือพ้นทุกข์และการไปไม่ถึงเป้าหมายของเราคือตรงนี้แหละไหนๆก็ตัดสินใจมาเพื่อตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อไปให้ถึงเป้าหมายคือพ้นทุกข์แล้วเรื่องอื่นๆมันเล็กหมดพอใจของเราเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราจะคิดอย่างแยบคายไม่ได้คิดอย่างตีความการปรุงแต่งยังมีอวิชชาเนี่ยเขาเรียกการตีความแต่ถ้าการปรุงแต่งยังไม่มีอวิชชาก็คืออย่างแยบคายคิดอย่างแยบคายเป็นโยนิโสมนสิการอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องการไปให้ถึงเป้าหมายนะทันไหมเนี่ยผู้บวชใหม่ทันไหมลูกบวชเก่าทันไหมก็ต้องทันแหละไม่ทันก็ต้องทันแหละเพราะว่ามันก็แค่นี้แหละตัดสินใจขึ้นมาแล้วบนมรรคคาแห่งการตื่นเหมือนคุณแม่ก็ตั้งใจแล้วล่ะว่าจะซัพพอร์ตพวกเธอให้เดินอยู่บนมรรคคานั้นการที่คุณแม่ไม่คัดสรรว่าคนดีเท่านั้นถึงมายกเว้นคนที่ป่วยจริงๆที่จะเป็นพาหะนะที่คุณแม่บอกไปรักษาก่อนเพราะว่ามันจะทำให้สังขะของเราอ่อนแอใช่ไหมทีนี้พอเราบอกว่าอ่ะเข้ามาแล้วคุณแม่ก็พยายามหากุศโลบายในการที่จะทำให้พวกเธอเนี่ยรู้จักการละวางไอ้ความเคยชินของเธอเนี่ยแหละเช่นเป็นคนขี้เกียจเฮ้ยมันขี้เกียจไม่ได้อะมันทำงานเป็นทีมอะลูกมันระฆังตีสี่ตีห้ามันต้องออกมาลูกก็ต้องออกมาจริงไหมไม่งั้นมันไม่มีฮิริไม่มีโอตตัปปะมันไม่ได้ก็เราทำสารานิยธรรมเราก็ต้องพร้อมเพรียงอย่างเงี้ยคุณแม่เองเนี่ยติดตามดูที่นันทวันเขาถ่ายนะในขณะที่คุณแม่ก็กำลังเตรียมจิตเพื่อจะออกรายการเพราะคุณแม่จะหกโมงเช้าตีห้าคุณแม่ก็ฟังเสียงคุณแม่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไม่ยากเช่นเสถียร1สวดถ่ายทอดจากเสถียร1เสถียร2สวดหุบเขาสวดถ่ายทอดจากหุบเขาที่นี่สวดมันจะลิงก์กันอยู่มันจะมีพลังและมันไม่ใช่แค่เสถียร1เสถียร2แต่มันมีคนทั้งบ้านอีกเป็น100ใช่มั้ย200กว่านะเราก็มีวิธีการเข้าไปถึงคือการชวนให้คนพ้นจากความทุกข์ก็ลองว่ากันไปไม่ต้องคิดว่าเป็นภาระเช่นถ้าคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระจังเลยคุณแม่จะหยุดเลยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ทรงเห็นว่าสาวกสาวิกาเป็นภาระแต่พร้อมช่วยพร้อมที่จะช่วยไม่น่ารักยังหาวิธีการมองในแง่งามของความไม่น่ารักเพื่อให้กรุณาอย่างลึกซึ้งเลยอะลูกเนี่ยการไปถึงมีตั้งหลายวิธีไม่น่ารักบางทีบ้าๆบอๆไม่น่ารักแต่ไอ้ความถ่อมตัวที่เราจะไม่เอาตัวขึ้นขวางไม่เย่อหยิ่งหาให้ได้ว่ามันมีอะไรที่จะรักมันให้ได้เนี่ยโอ้มันดีตรงนี้คือถ้ามันรู้ตัวแล้วมันจะเปลี่ยนเราก็
กล้าที่จะช่วยเลยคือจริงๆคุณแม่ไม่ได้พูดอะไรยากนะเพียงแต่ว่าคุณแม่จะยกตัวอย่างอะไรนั่นแหละถ้ากับคุณแม่นะถ้าได้รับการเตือนว่าคุณแม่ดุจังคุณแม่ก็จะถามว่าสมมติมีคนบอกว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นกลางมากเลยคือกลางออกไปแบบเหมือนกลางออกไปแบบจะขนาบคนนั้นคนนี้คุณแม่ว่าเออมีลูกศิษย์อย่างนี้มีลูกนี้ก็ดีนะมันก็ยังเห็นความขอโทษนะความเอ็นดูของคุณแม่นะถ้าคนไม่เห็นความเอ็นดูของคุณแม่ก็จะไม่เข้ามาใกล้คุณแม่จริงไหมสมมติถ้าคุณแม่ดุเธอเนี่ยแล้วเธอรู้ว่าคุณแม่เอ็นดูเธอเนี่ยเธอจะหนีคุณแม่ไหมเออเธอก็จะไปถึงอ่ะเหมือนถ้าคุณแม่รู้ครูบาอาจารย์ขนาบคุณแม่น่ะหูตกบ้างหางตกบ้างแต่ก็จะต้องเดินไปให้ขนาบอย่างเงี้ยมันก็มีคุณแม่วันนี้ไงมันก็มีลูกศิษย์ที่ยังมีลมหายใจของครูบาอาจารย์ที่จะทำงานหนักต่อไปแม้ท่านจะคืนลมหายใจไปแล้วการไปถึงมีหลายลักษณะนะลูกหรือใจตัวเองซะจัดใจเราเข้าใจคนอื่นเข้มงวดกับตัวเองและค่อยๆหาทางออกไปด้วยกันไม่มีใครหรอกที่จะหน้าด้านทำอะไรเลวไปตลอดชีวิตทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่อยากจะพ้นทุกข์ทั้งนั้นหาให้เจอว่ากุศโลบายอันไหนที่พร้อมจะฉุดช่วยพร้อมจะฉุดช่วยในคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนคุณแม่ก็ขอบคุณมากกับความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ซึ่งมันมีความปิติซ่อนเร้นอยู่คุณแม่ไปนั่งฟังท่านอาจารย์อุปชาเธอสอนนะว่าสองสำรวมอินทรีย์คุณแม่ก็ดูว่าเดี๋ยวเราจะพูดอะไรต่อจากท่านไม่ต้องไปแข่งกับท่านเข้าใจไหมเหมือนเราเนี่ยสำรวมตัวเราถ่อมตัวว่าพอเห็นข้อเด่นของคนบางคนเราก็ไม่ต้องเอาตัวขึ้นไปขวางเขาหรอกแล้วเราก็เข้าไปซัพพอร์ตไปบวกไปคนที่เรามีความไว้วางใจว่ามันไม่มีเจตนาร้ายมันไม่ได้คิดร้ายเนี่ยจะบ่นเราบ้างจะแตะเราบ้างมันก็คือแค่เอ็นดูมันไม่มีความเกลียดชังมันก็เรียกว่าเอ็นดูเช่นการที่พวกเธอทำให้คุณแม่เอ็นดูพวกเธอก็ต้องขอบใจที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์เพราะบางทีคุณแม่ก็เหนื่อยล้ากับการที่จะต้องพูดเรื่องอะไรซึ่งก็พูดแล้วหลายครั้งเตือนแล้วหลายครั้งจนมันไม่มีแรงจะเตือนพอมันไม่มีแรงจะเตือนเนี่ยบางทีมันเหมือนมันมีเริ่มมีสเปซละมันก็จะเริ่มห่างกันแล้วยิ่งถ้าเธอแบบไม่เป็นคนที่เข้ามาแล้วยิ่งถอยห่างออกไปเรื่อยๆมันเหมือนกับครูบาอาจารย์ก็งานเยอะอ่ะแล้วลูกศิษย์ก็แบบถอยออกไปเรื่อยๆก็จะมีสเปซซึ่งโหมันน่าเสียดายมากนะไหนๆเราก็ตัดสินใจมาอยู่ในสังฆาเดียวกันกล้าให้ถูกขนาบแล้วขนาบอีกเหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดกับอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมนะเราจะขนาบแล้วขนาบอีกคือตีแล้วตีอีกเหมือนมีดินมาก้อนหนึ่งเหมือนช่างปั้นหม้อที่ตีแล้วตีอีกจนดินมันอ่อนตัวแล้วเอามาปั้นเป็นหม้อได้คนอินเดียสมัยก่อนก็ใช้ตัวอย่างนี่แหละขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เธอคบบัณฑิตเช่นนี้ไว้ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยคบคนที่ตีเราเถอะลูกรักษาแผลในใจของเราดึงน้ำออกสักครั้งเดียวมันก็แค่แผลเป็นอย่าเก็บน้ำไว้ในใจนานนะเหมือนเรามีน้ำอยู่ที่เท้าอ่ะเราก็บอกไม่เป็นไรเราอดทนแล้วเราก็เดินไปพอมาไปสะดุดทีมันแป๊บทีเราก็บอกไม่เป็นไรเราอดทนแต่พอมันกระเทือนสักสามครั้งมันเริ่มระบมเราต้องหยุดเลยกับครั้งที่หนึ่งเฮ้ยมันยังเหลืออยู่พามันเลยดึงน้ำออกมันก็แค่แผลเป็นพอมันถูกกระเทือนอีกมีโรคมากระทบเราอีกเราก็รู้ทันไหวใจตื่นแล้วเพราะเรามีประสบการณ์แล้วไงลูก
เนี่ยคือการไปถึงก็มีหลายเทคนิคเนาะคุณแม่อยากช่วยอ่ะตัวคุณแม่เองก็มีจุดอ่อนคุณแม่ก็พยายามหาแง่งามของไอ้จุดอ่อนอันเนี้ยไม่ใช่เพื่อสปอยตัวเองนะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมันให้ได้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตของเราเราไม่ใช่เป็นคนที่น้อยใจขี้งอนเพราะเราล่วงงอนมันเป็นสนิมเราต้องขัดมันออกถ้าไม่ทิ้งไอ้ความรู้สึกอย่างนี้ไว้เราจะยังมีเนื้อเหล็กที่แข็งแรงเพราะเราเป็นเหล็กที่แข็งได้จากการเอาสนิมออกจริงไหมไม่ใช่เราเป็นเหล็กที่แข็งเพราะมันไม่มีสนิมจริงไหมลูกเอาจริงไหมล่ะแกจะแข็งแบบไม่มีสนิมแกก็คงมานั่งข้างหน้าแม่หรอกแค่นั้นแหละขัดสนิมไปเรื่อยๆกล้าเจ็บอีกสักครั้งหนึ่งคุณแม่ว่าเราเจอคนที่ขนาบเราเนี่ยดีนะมันทำให้เราแกร่งคนที่สปอยเราเราจะอ่อนแอวิ่งไปหาคนที่ตามใจเราคนนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจตามใจเราแต่เราก็ยังมีราคะโทสะโมหะนะเอาไหมลูกเอาไหมสันทวันไม่เอาคุณแม่ก็ไม่เอาเธอก็เตือนคุณแม่ได้นะเธอก็ต่อว่าคุณแม่ได้นะเพียงแต่ว่าคุณแม่จะฟังเธอระดับไหนอะระดับอารมณ์และความรู้สึกหรือระดับของปัญญาถ้าเวลาได้รับการถูกเตือนนะให้เอาอารมณ์และความรู้สึกออกเลยลูกคนเตือนเราคือคนที่รักเราลูกเขาจะเสียเวลากับเราไหมเหมือนคุณแม่เนี่ยจะเสียเวลาไหมถ้ามันไม่รักและเอ็นดูอ่ะแล้วคุณแม่ก็พร้อมที่จะทำงานหนักด้วยนะถ้าคนที่ก็กล้าจะบวชคนเนี่ยเขาต้องให้เวลาขนาดเลยเงียบเลยถูกขนาดแล้วหันไปทางนู้นสิเด็กถูกขนาบเหรอไม่นี่เราคุยกันในท้องแม่เลยนะถ้ำเนี่ยเนี่ยท้องแม่เลยเนี่ยฟังหัวใจตัวเองเลยเรามีพระธรรมเป็นแม่เลยอยู่พระธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมคุณแม่จะให้กำลังใจอย่างหนึ่งนะสำหรับผู้ที่บวชใหม่เมื่อเธอกล้าที่จะไม่ผิดข้อที่หนึ่งเธอจำว่าใครที่เคยคาดหวังว่าโอ้เวลาผู้หญิงเขามาบวชกันเนี่ยเขาจะดีไม่จริงมันก็จะมาขยอกกันอยู่แถวๆนี้แหละใช่ไหมนันทวันแค่จะสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยใจมันคิดว่าทำไมคนนั้นไม่มาคนนี้ไม่มาเธอเศร้าหมองไหมเธอเศร้าหมองไหมเออก็ลุกขึ้นมาแล้วมานั่งเศร้าหมองทำไมใครไม่มาก็เรื่องของคนนั้นจริงไหมเธอมาใช่ไหมเธอก็เตรียมเลยการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งของการเข้าถึงเป้าหมายเธอต้องบอกเลยการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งของนิพพานเป็นหนึ่งในวิธีของการเข้าถึงนิพพานเมื่อเธอตัดสินใจบวชแล้วลุกขึ้นมาตอนตีสี่แล้วถูฟันไปภาวนาไปกับลมหายใจล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นเลยลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาศีลและสมาธิกับการสาธยายมนต์คนอื่นมาหรือไม่มาไม่ใช่กิจของเราเข้มงวดกับตัวเราผ่อนปลนกับคนอื่นนี่ไงเนี่ยเอามาใช้โอเคไหมเธอก็ตั้งใจทำของเธอไปอ่ะพอไปบิณฑบาตก็คนใหม่มันก็ยังไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะเดินไปมันก็เงื้อไอหัวแถวแทนที่จะหันมาเอายังก็ไม่หรอกเธอก็กรุณาหน่อยนึกถึงวันแรกที่เธอบวชน่ะเธอก็เหมือนกันล่ะพอถุงหลดประคดเอวหล่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันก็ฝึกซ้อมหน่อยคุณแม่อยากให้พวกเรารู้อย่างหนึ่งว่าไม่มีการพบกันครั้งแรกไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังอย่าเอาเวลาที่เราเหลือน้อยไปเกลียดใครทีเดียวนะลูกอย่าสงสัยในใครสงสัยตัวเองว่าให้เราคิดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมเราต้องคิดอย่างนี้อย่างเงี้ยนะบางทีคุณแม่ก็ไม่เอาละไม่คิดอย่างนี้ละเพราะว่าอะไรเหนื่อย
ครจะมารายงานอะไรก็บอกว่าขอหลับก่อนเดี๋ยวตื่นมาสดแล้วค่อยตัดสินใจอย่างนี้เลยค่ะบางทีเหนื่อยมากเลยบางทีคนจะมาว้าวอนอะไรคุณแม่บอกไม่ๆขอนอนไม่มีเวลาไม่อยากหลับไปพร้อมกับฝันร้ายอยากนอนภาวนาลึกๆตื่นมาก็สดเพราะไอ้พวกไม่หิวนอนเนี่ยมันไม่ได้พักลึกพอเราพักลึกๆเราก็รู้เลยว่าเซลล์ของเรามันก็ได้พักลึกๆเรามีเซลล์อีกกี่ล้านคนในตัวเราเราทำกุศลมันก็มีกุศลและเซลล์อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็อยากหลับไปอย่างเป็นกุศลตื่นมาอย่างเป็นกุศลอย่างนี้นะพอไหวเนาะที่ทางมันอาจจะมีไม่มากก็เอาเป็นว่าฝนตกก็ไปอยู่ในห้องเดียวกันฝนไม่ตกก็กระจายกันออกไปอยู่เนาะได้ไหมดูท่าทางเป็นนักสู้นะชอบรดน้ำต้นไม้ไหมลูกคุณแม่ให้คนละต้นเลยดีไหมใครเอาไกเอาไซเอากางเอาโพเนี่ยไปเลยคนละต้นจริงนะวันนี้เทวดาช่วยลดแต่คุณแม่ก็ยังหวั่นว่าถ้าฝนมาเป็นแบบละอองเบาๆแล้วเราไม่ลดลากไม่มีตอนนี้นะถ้าเราไปรุ่นเรานะเราจะส่งท่อน้ำเลี้ยงคุณแม่จะสอนเลยเอาท่อที่มันเป็นท่อเนี้ยลูกสมมติเป็นท่ออะไรสีฟ้าเขาเรียกท่ออะไรฮะเออตัดสั้นๆไม่ตุ้มต้นไม้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกตุ้มต้นไม้เป็นเราก็ต้องเจาะลงไปแล้วเอาท่อเนี้ยปึ๊บแล้วเอาน้ำใส่ตึ้งให้รดน้ำอย่างนี้เลยลูกเข้าไปในท่อมันจะลงไปที่เนี่ยข้างล่างเลยคุณแม่ก็ต้องทำวิธีนี้เพราะว่าตุ้มบางอย่างมันใหญ่โตโอ้แล้วก็ต้องอนุโมทนานะคะจากแบบป้าตุ๊กบอกว่าพี่ประสบส่งการช่วยเหลือการล้อมต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่ใหญ่กับมณฑลของพระอริยธาราลูกก็ใหญ่กว่าที่เธอขลิบผมสักสองเท่าคุณแม่ว่าเนี่ยกลมเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นนางเอกของหุบเขาเลยแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าได้ต้นหญ้าต้นกลางมาต้นหนึ่งก็ได้สายทองมาอีกต้นหนึ่งต้นบึ้มบึ้มหมดเลยคือตอนนี้อะไรก็จะใหญ่ไปเลยอะใหญ่มากันเลยทีเดียวเหมือนคนรุ่นเดียวกันชวนกันมาอยู่หุบเขาประมาณนั้นนะโอ้แปลกค่ะแต่ไม่ได้น่ากลัวนะไม่ได้น่ากลัวคือมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกลูกเราก็ชุมนุมเทวดาอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปสวดธรรมจักรก็ต้องชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมที่ไหนมีพระบรมสารีริกธาตุก็ต้องชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมนะก็คุณแม่ก็จะไม่ใช้เวลาเธอเยอะเพราะว่าอยากให้เธอไปตามประทีปที่เป็นวันแรกที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุแต่อยากให้พวกเธอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเธอตั้งใจที่จะทำความสำเร็จอะไรในชีวิตของเธอตอนเนี้ยช่วงที่เธอบวชอยู่เนี้ยคนที่ไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องเกรงใจนะก็บอกมาเช่นป่วยอยู่ยังป่วยอยู่อย่างเงี้ยเราไปลำบากใช่ไหมเราก็ลองดูว่าเอ๊ะจะยังไงแต่คุณแม่เองมีโอกาสที่ได้เห็นคนที่ป่วยหลายคนที่พอไปเจออากาศดีที่นั่นน่ะอย่างชื่อแม่ชีอะไรเนาะที่อยู่ตรงเนี้ยที่ชอบกัดกวาดอยู่ตรงเนี้ยไปอยู่ที่นู่นนะแกแข็งแรงขึ้นเลยชื่อแม่ชีอะไรจ๊ะแม่ชีกบแม่ชีกบให้พรก็อี้ตกมากบจริงๆเลยอ่ะตัวแกใหญ่อ่ะเออคุณแม่ก็เออดีกบเธอก็เลือกอยู่คือคุณแม่เนี่ยมีที่ที่สัปปายะอยู่ในเสถียร1เสถียร2เนี่ยก็เพื่อส่งสัปปายะคือเพื่อส่งเสริมให้เธอบรรลุธรรมความสัปปายะก็มี1อาหารสัปปายะอากาศสัปปายะบุคคลสัปปายะคำสอนสัปปายะคือไม่หลอกลวงนะแล้วก็เนี่ยสังคมของเราที่อยู่รวมกันเนี่ยมันชวนกันอยู่ด้วยสารานิยธรรม6อากาศอาหารธรรมะบุคคลสถานที่สัปปายะไม่ใช่สะดวกสบายแบบปนเปื้อนกิเลสสัปปายะบางเรื่องอาจจะไม่สะดวกแต่มันขัดเกลาเราก็เรียกว่าสัปปายะเข้าใจเนาะอ่ะพร้อมที่จะ
อธิษฐานจิตหรือยังไม่ต้องอธิษฐานว่าขอให้ฉันมีกุฏิหนึ่งหลังเพื่อความสัปปายะไม่หรอกคุณแม่ก็เป็นคนอาศัยเหมือนกันเป็นผู้อาศัยไม่เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ในทุกการอาศัยของคุณแม่คุณแม่ไม่ติดหนี้คุณแม่ไม่ติดหนี้คุณแม่ไม่ขี้เกียจคุณแม่เร่งการภาวนาอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกคุณแม่ก็เลยกลายเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วอาจหาญเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วอาจในการตัดสินใจที่จะทำอะไรที่มันเป็นไปเพื่อความสงบเย็นประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นบางคนเนี่ยประโยชน์ตนไม่ได้ขี้ขาดกลัวหดตัวไปก่อนก็ไม่ว่ากันแต่คนที่อาจหาญที่ทำประโยชน์ตนได้แข็งแรงก็จะออกมาทำประโยชน์คนอื่นได้อย่างเป็นความสัปปายะในการละกันโอเคนะขอเชิญทางบ้านวันนี้นะคะเราจะถวายดอกไม้7สี7ดอกเนี่ยค่ะซึ่งวันนี้ก็มีหลายคนที่เข้ามาในห้องนี้ได้ร่วมถวายพี่ติ๋งก็ถวายแล้วให้ทุกคนตั้งใจนะคะดอกไม้7สี7ดอกเนี่ยคุณแม่ก็ต้องขอบคุณว่าปัจจุบันเนี่ยคณะแม่ชีก็ได้เข้าไปช่วยแม่ชีคนไหนที่อยากเรียนรู้มีโอกาสอยู่ได้หลายวันอยากทำเขาก็ยินดีเลยค่ะเขาก็ยินดีสอนใช่ไหมสอนใช่ไหมก็ยินดีเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามวันนี้คุณแม่ส่งไปที่งานศพของคุณตั้วสรัญญูดอกนี้เพราะว่าเก๋มาเก๋เขาเป็นน้องสนิทก็ส่งความเสียใจไปให้กับเปิ้ลกุหัตยาก็ที่จริงคนในวงการมันก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชีวิตสั้นนะคุณแม่ตายเธอจะร้องไห้ไหมเงียบถ้าว่าเธอตายคุณแม่จะร้องไห้ไหมแล้วทำไมถ้าฉันตายเธอร้องล่ะจะตายไม่ตายเธอจำไว้อย่างหนึ่งอยู่ให้ดีที่สุดอยู่กับใครอยู่ให้ดีที่สุดในสังฆะของเราเนี่ยตอนนี้67ใช่ไหมให้ดีที่สุดลูกอยู่ให้เป็นที่รักจากให้คิดถึงเลยอะไม่ใช่พอจากกันเอาดีมาแล้วมันสึกไปก็ดีแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ไหวอะมั้งฮะก็ให้อยู่ก็ให้รักก็เข้าใจอุปนิสัยตามส่งไปก็ให้คิดถึงอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่มีประโยชน์กับการร้องไห้ให้อภัยจนกระทั่งมันไม่มีอะไรต้องร้องไห้กันแล้วอ่ะนะงั้นการทำดอกไม้ที่จะถวายภริยาธาราก็เป็นหนึ่งในการฝึกที่จะให้แม่ชีมีความสามัคคีเขาก็ฝึกให้แม่ชีทำเรายอมรับได้หรอกสมมติว่าสีแดงสวยสมมตินะสมมติสีเขียวมันมืดไปหน่อยเรายอมรับได้นะมันสวยของใครอ่ะสวยตามกิเลสใครอ่ะมันไม่ใช่ของโหลนี่ลูกมันถึงจะต้องเหมือนกันน่ะบางอาทิตย์ก็สีเขียวสวยบางอาทิตย์ก็สวยทุกสีบางอาทิตย์ก็อาจจะไม่มีสีไหนสวยถูกใจเลยมันก็แค่การแสดงรสนิยมเหมือนคนสองคนแต่งงานกันมีรสนิยมเหมือนกันก็แต่งงานกันก็อยู่กันได้ยาวมีรสนิยมไม่เหมือนกันละหองละแหงมันก็อยู่ไปแบบตายทั้งเป็นไปอ่ะแล้วมันก็ซัพพอร์ตไปในวันนั้นมันก็ไม่อดทนกันหรอกฉะนั้นคุณแม่เนี่ยไม่มองเธอเป็นคนอื่นเป็นคนในครอบครัว mindfulness family เลยมีสติกันให้เยอะลูกรักกันอย่าทำลายศักยภาพของความตั้งใจในการตัดสินใจที่ถูกแล้วคือเข้ามาบนหนทางนี้ถูกแล้วลูกไปถึงอย่าทำผิดพลาดในข้อที่สองไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเธอจะรู้ว่าศักยภาพของเธอที่พ้นทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เธอมีอุปนิสัยตามส่งที่จะช่วยคนที่กำลังทุกข์ได้อย่างไม่ยากไม่เกินความสามารถนะจ๊ะคุณแม่ยกตัวอย่างอีกสีหนึ่งอันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์สีอะไรลูกโอเค
บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมฟ้านี้เข้มจริงไหมแต่คุณแม่บอกโหฟ้าเนี้ยดูแปลกแสดงความคิดเห็นเขาพูดให้เราเห็นความคิดเห็นแหมถ้ามันอย่างนี้อีกหน่อยก็ดีอินิลาคะนี่ทำให้เห็นเลยนะเนี่ยดอกเดียวเนี่ยมันน่าจะอย่างนั้นนะคะเนลาคะก็เออขอบใจจุดเป็นแสงสว่างเหมือนกันไส้เทียนก็สั้นลงเนื้อเทียนก็สั้นลงเธอได้ทิ้งแสงสว่างของโลกไว้นี่คือเป้าหมายของการทำเทียนใช่ไหมลูกแค่นั้นแหละอย่าหลงประเด็นนะเข้าใจที่คุณแม่พยายามเคลียร์เธอเลยนะวันแรกของการบวชเนี่ยเป้าหมายของเธอในช่วงเวลาที่ชีวิตสั้นลงคือสงบเย็นถ้าเธอแข็งแรงพอเธอก็จะเป็นประโยชน์ด้วยแต่ถ้าเธอบอกหนูขอเลยขอเป็นประโยชน์ด้วยถึงจะยังไม่เย็นเพื่อกระทอตัวตนหนูให้เย็นให้ได้เธอก็ใช้วิธีการเอาหนามบ่งออกเลยไงเนี่ยถ้าผ่าตัดเลยไงหนูยังไม่เย็นหรอกค่ะคุณแม่หนูก็ยังเป็นหนูอย่างเงี้ยแต่หนูจะทำจนกระทั่งมันเย็นให้ได้เนี่ยเธอกำลังเอาน้ำออกก็ทำงานจนไม่โกรธเลยอ่ะคุณแม่ไม่มีเวลาก็รับใช้ไปบ้าใบบ้าบ้าบ้างใบบ้างบอดหนวกบ้างก็ขำๆให้เรามีฮิริและโอตตัปปะไว้อ่ะไม่ใช่เพราะฉันบวชแล้วอย่ามายุ่งกับฉันไม่ฉันไม่ยุ่งแล้วพอออกไปกระทบเสร็จกระเทือนกระแทกเปี้ยงเลยอย่างเงี้ยไหวไหมพอมีคนมาแตะหน่อยโอ้โหเธอนี่นะมันบวชไม่ต้องนั่งร้อนเลยร้อนเลยก็ให้มันเห็นเลยว่าตัวเองร้อนเห็นมันความร้อนเนี่ยมันมาเพื่อให้เธอดับไม่ใช่มาเพื่อให้เธอสาดคนอื่นอย่างเงี้ยแค่ทำเทียนคุณแม่แทบจะไม่ได้ดูอะไรมากเลยนะตอนนี้ไม่ได้คิดว่าอะไรเสียอะไรที่ซ้ำเลยนะแต่พอเห็นพวกเธอนักบวชนั่งทำคุณแม่ก็รู้แต่ว่าเออตายมันจะได้ไม่เหนื่อยเนาะเพราะเรารู้อยู่ว่าคนบ้านเรามันเหนื่อยวันนี้อีกแล้วเอาเทียนมาหน่อยแล้วคุณแม่ก็เป็นคนแบบนะอยากจะช่วยจัดนะแล้วก็ไม่เป็นหักปึ้งหักไอ้ตายต้องไปเขาเรียกอะไรฮะซ่อมอ่ะเขาทำอะไรฮะเขาต้องเอาไอ้อะไรไฟร้อนอ่ะที่ใดผมอ่ะบางทีความหวังดีของเราก็ทำลายสิ่งที่เราอยากช่วยนี่เนี่ยคุณแม่บอกเออนี่เอาฝาไปตัวแล้วคุณแม่ก็ดึงปึ้งมันหักเอาตายแล้วเธอชาติฐานจิตก่อนแล้วกันแล้วเธอไปทำให้ทีได้ไหมเขาก็จะบอกว่าได้เจ้าค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่แต่เขาเหนื่อยมะเหนื่อยคราวนี้คุณแม่เจียมตัวเลยจับเบาขึ้นมันก็เป็นแค่ประสบการณ์แล้วก็จบมันไปทุกประสบการณ์แค่นี้เธอรอดโอเคเนาะสีนี้ก็งามแบบมันอะโอเคไหมจุดได้เหมือนกันชีวิตสั้นเหมือนกันเอาละค่ะคราวนี้ก็ถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้อธิษฐานอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จอธิษฐานไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอแต่เป็นความตั้งใจมั่นที่จะประพฤติดีประพฤติชอบที่จะเอากิเลสในใจของเราเนี่ยออกไปเราปฏิบัติอย่างเงี้ยถือเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อยู่ที่มงกุฎของพระอริยธาราวันนี้คุณแม่เห็นพวกเธอไปยืนถ่ายกันนั่นแล้วน่ะรุ่นไหนก็ไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะเธอขึ้นไปถ่ายแล้วเธอจะเห็นว่ากลางพรรษาองค์เนี้ยจะถูกยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ละวงที่พวกเธอถ่ายเนี่ยพร้อมกับการติดพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์แล้วรายชื่อที่วันนี้คนทำบุญไว้จะถูกหล่อเป็นส่วนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แล้วอาทิตย์หน้าคุณแม่จะไปที่โรงหล่อเขาเตรียมที่จะยกออกกลางเดือนวันที่15เดือนพอเข้าพรรษาน่ะเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเพราะจะเร็วมากเลยพอติดเสร็จปุ๊บก็ยกเข้าหุบเขาเลยไปตั้งอยู่ที่ตรงแมนดาร่านะงานจะเร็วมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนอุ้ยอ้ายอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะนะลูกเข้าใจไหมและอย่าเป็นคุณนายสนิมสร้อยไม่ค่อยลุกขึ้นมาทำวิถีของเราให้มันแข็งแรงนะลุกขึ้นมาขัดเกลาตัวเองมันจะได้
ไปด้วยกันถึงเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะไม่ผิดพลาดเข้ามาแล้วผิดข้อที่หนึ่งไม่มีแล้วไปให้ถึงอย่าให้มีข้อที่สองในการผิดพลาดถ้าพร้อมขอให้ตั้งใจนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนลูกขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่จะนำทุกท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปจะขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อให้การอธิษฐานจิตของเราเข้มแข็งหมดจดงดงามไร้มลทินให้เราตั้งใจขอขมาพระรัตนตรัยว่าตามรัตนตยเยปมาเทนะรัตนตยเยปมาเทนะทวารัตยเยนกตังทวารัตยเยนกตังสัพพังอปราทังคมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนอบน้อมได้กายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขอให้เราตั้งใจว่าตาขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเร
ตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานความอาจหาญอย่างมีธรรมที่จะทำให้เราได้กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้การให้ของเราที่ไม่ผลักคนตกเหวให้เราสามารถฉุดช่วยให้คนที่กำลังยากลำบากได้มีสติปัญญาพึ่งพาตัวเองได้การแจกของส่องตะเกียงเช่นนี้จึงจะเป็นการให้ที่ไม่ขาดทุนและขอให้การตั้งสัจจะอธิษฐานของเราในวันนี้จงนำมาซึ่งความเข้มแข็งในการใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทเราพ้นทุกข์ได้ด้วยความไม่ประมาทเราไม่ปรุงแต่งด้วยความไม่ประมาทเราจะเข้าใจความเป็นจริงของโลกอย่างที่โลกเป็นเมื่อโลกเป็นอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกท่านทุกคนเทอญ